ักขระวิกุลจัดงานแห่งเกียรติยศเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีพังงาสู่ปีที่3คุณภคมลอักขระวิกุลประธานบริหารบริษัทโปรอักขระวิกุลจำกัดจัดงานแห่งเกียรติยศเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีพังงาสู่ปีที่3ฉลองความสำเร็จและประกาศตำแหน่งเกียรติยศพร้อมฉลองครบรอบปีแห่งการเติบโตมั่นคงของโปรอักขระวิกุลใน4ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาสปป.ลาวและเวียดนามพร้อมประกาศโปรอักขระวิกุล on going sustainable success ชูความแข็งแกร่งก้าวสู่ปีแห่งการริเริ่มสร้างความยั่งยืนให้กับนักธุรกิจในการนำโปรอักขระวิกุลคว้าความสำเร็จสู่ความยั่งยืนณโรงแรมแคปิตอล J แอทเฮ้าส์ใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ขอบคุณทุกท่านนะคะบริษัทโปรอักขระวิกุลเกิดขึ้นจากแนวทางของตัวดิฉันเองดิฉันชื่อนางสาวภคมลอักขระวิกุลซึ่งเป็นลูกคนเดียวเรามองว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกับความรู้ความสามารถของตัวดิฉันเองในการทำการตลาดของการเข้าถึงผู้บริโภคเราก็เลยมองว่าถ้าวันนี้เราเปิดบริษัทโปรอักขระวิกุลซึ่งอยากถ่ายทอดสิ่งที่เป็นมืออาชีพแล้วสร้างความสำเร็จกับสินค้าที่มีคุณภาพและส่งต่อได้ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคณะผู้นำทุกๆท่านคณะผู้บริหารซึ่งวันนี้คือวันแห่งเกียรติยศวันแห่งการเชิดชูเกียรติสำหรับนักการตลาดครอบครัวที่เราสร้างความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแคมโพเดียไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลาวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเวียดนามแล้วก็เป็นครอบครัวอีกหลายๆประเทศค่ะการที่เราเข้ามาเป็นครอบครัวโปรอักขระวิกุลหรือเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายในโปรอักขระวิกุลนะคะช่องทางในการติดต่อเพจของเรานะคะโปรอักขระวิกุลไทยแลนด์ YouTube เราก็เซิร์ชโปรอักขระวิกุลโซเชียลมีเดียทุกอย่างในช่องทางแล้วสามารถเซิร์ชได้ในข้อมูลของบริษัทที่พิมพ์คำว่าโปรอักขระวิกุลทุกท่านสามารถเข้ามาได้ 1. สินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรเพื่อสุขภาพและความงามเราก็เลยอยากให้ทุกท่านเปิดใจยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของไทยที่เป็นนวัตกรรมสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับทุกท่านได้ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าณวันนี้ค่ะหาปลาบ่อเดียวไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ครบเหตุการณ์โควิดจะเป็นสิ่งที่สอนเราเพราะว่าวันนี้บางท่านค่ะมีหน้าร้านแต่เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นกิจการหลายๆท่านจากเคยเป็นเศรษฐีแล้วจนเพราะเราใช้เงินเก่าทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้เราเปิดช่องทางในการทำทั้งออนไลน์ออฟไลน์การใช้คอนเนคชันแล้วสิ่งที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรสุขภาพและความงามถ้าวันนี้เราช้อปปิ้งแล้วเราได้แคชแบ็กคืนกลับแล้วมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเปิดใจในการที่เราจะทำรายได้อีกหลายๆช่องทางเงินหลายกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเดียวแล้วล้วงออกมาแล้วหมดWe'll be right back.